คือการเข้าถึงความจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับมันก่อนสมมติว่าเราเป็นมะเร็งถ้าเราไม่ยอมรับมะเร็งมะเร็งมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งของการขบกัดให้เรามีพิษของมะเร็งมันไม่ได้ป่วยที่กายแต่พิษของมะเร็งมันคือความกลัวที่ใจของเราต่างหากเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงว่ามันเป็นมะเร็งแต่ว่ามะเร็งไม่ใช่ความกลัวเราก็จะมีแค่ความทรมานทางกายแต่มันไม่มีความทรมานทางจิตดังการที่จะอยู่กับจิตที่มันเข้มแข็งเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะช่วยทุเลาให้เราเนี่ยปรุงแต่งน้อยลงเพราะไม่ว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเราไม่เป็นมะเร็งความตายมีอยู่จริงความตายมีอยู่จริงอย่างไรเมื่อเราเกิดมาความตายกับการเกิดคือแพ็กเกจเดียวกันเช่นเรามองใบไม้หนึ่งใบเราเห็นใบไม้ร่วงใช่ไหมคะแล้วใบไม้ที่ร่วงเนี่ยมันมาตั้งแต่แรกคือใบไม้ที่มันผลิใบแล้วเราจะเห็นว่าในการผลิใบของใบไม้หนึ่งใบมันมีการร่วงอยู่แล้วด้วยนั่นเกิดตายมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่มนุษย์ชอบการเกิดแล้วเราก็มักจะลืมความตายเราจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงฤดูกาลหนึ่งถ้ามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราได้ขอยืมมาชั่วครู่เรามักจะหลงระเริงและปรุงแต่งและพอเรากำลังจะตายเรามากลัวอย่างนี้เรียกว่าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะคะเราได้ชีวิตมาพร้อมกับใบไม้ที่ผลิและมีความตายเราจะดูแลชีวิตของเราในระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่จะตายอย่างมีความไม่ประมาทอันนี้แหละค่ะเรียกว่ากำลังขจัดความกลัวคือถ้าเรามองว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเติบโตมาทั้งหมดเนี่ยเราบวช40ปีเราทำที่นี่33ปีถ้าที่นี่ใน33ปีทำให้คนหลายคนโตได้แสดงว่าที่นี่ให้มรดกไว้ตั้งแต่แรกเลยและยิ่งตอนนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเลยนั่นหมายความว่าเราทำมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกเราไม่ได้คิดแค่ตัวเราเองแต่เราคิดทั่วโลกด้วยนั่นหมายความว่าอะไรเราต้องคิดใหญ่กว่าคิดโตกว่าคิดให้ที่มันไม่ได้เป็นการให้แค่เพียงเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราได้ให้ชีวิตของเราที่มีสติปัญญาเนี่ยออกไปรับใช้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องตายด้วยมะเร็งสิ่งที่เราได้ทำแล้วคือเราได้ทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกคนที่อยู่ต้องสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นการเตรียมตัวตายที่ดีคืออยู่อย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์